بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمدوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتهولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่อัลลอฮ์ได้ให้เราได้มีโอกาสมาหาความรู้กันในวันนี้อัลลอฮ์ได้ประทานให้พี่น้องสองอย่างชัดๆเลยสำหรับคนที่ได้มาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาในวันนี้ประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพประการที่สองก็คือเรื่องของเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับนี่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้กับพี่น้องนะครับอัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับพี่น้องทำให้สุขภาพแข็งแรงเมื่อสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะไปไหนมาไหนได้และสิ่งที่เราตั้งใจเหลือเกินว่าเราสุขภาพดีแล้วนั้นก็คือเราจะได้มาเรียนรู้ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่ก็คือการใช้เนียมัตของอัลลอฮฺให้เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราเองทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ประการที่สองคือเมื่อเรามีเวลาพี่น้องครับเราก็ใช้เวลาที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราวันนี้เราสละเวลาเราใช้เวลาของอัลลอฮ์ให้คุ้มค่าที่สุดกับชีวิตของเรานั่นก็คือใช้เวลามาหาความรู้ใช้เวลามาหาความเข้าใจสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์ที่มีในอัลกุรอานสิ่งที่เป็นหลักธรรมคำสอนของอัลลอฮ์ที่มีในหะดีษซึ่งเป็นวจนะหรือคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นสรุปได้ความว่าสองประการที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้เนี่ยวันนี้ถือว่าพี่น้องได้ใช้สองประการนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดออกจากบ้านมาหาความรู้ในหนทางของอัลลอฮ์เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตของเราพี่น้องครับอยากให้พี่น้องตระหนักไว้สองประการให้ตระหนักไว้สองประการแล้วให้คิดทบทวนแล้วก็ให้นึกถึงสองประการนี้เป็นประจำสองประการที่ว่าดังกล่าวนั้นก็คืออัลลอฮ์จะไม่ตัดสินเรื่องอันใดเลยยกเว้นสองประการนี้ประการที่หนึ่งอัลลอฮ์จะตัดสินไปที่หัวใจของพี่น้องทั้งหลายประการที่สองอัลลอฮ์จะตัดสินไปที่การงานของพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ดูอัลลอฮ์ตะอาลาไม่พิจารณาในทรัพย์สินเงินทองของพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้พิจารณาไปที่หน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์ที่เรามีอยู่แต่อัลลอฮ์สอบสวนพี่น้องสองประการนั่นก็คือหัวใจของพี่น้องทั้งหลายแล้วก็การงานของพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นในสองประการนี้เนี่ยถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้ใช้หรือยังเราตั้งใจมาอัลลอฮ์เห็นความตั้งใจของเราแล้วเมื่อคืนนี้เราตั้งใจแล้วเช้าวันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาเราจะได้มาฟังสิ่งที่เป็นกิตาบุลลอฮ์คำสอนที่มีในอัลกุรอาน
เราจะได้มาเรียนรู้สิ่งที่เป็นวจนะคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นไอ้ความตั้งใจตรงนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนให้พี่น้องแล้วก็ประการที่สองคืออัลลอฮ์จะพิจารณาไปที่การงานของเราเราไม่ได้มาในวันนี้เพื่อดุนยาแต่เรามาในวันนี้เพื่อโลกอาคีรอห์เพราะฉะนั้นหนึ่งในการงานที่ประเสริฐที่สุดของชีวิตผู้ศรัทธาก็คือการที่เราสละเวลาเพื่อแสวงหาความรู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสองประการเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับสรุปให้พี่น้องฟังในตอนต้นนี้ก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยในเนื้อหากับพี่น้องในวันนี้นะครับสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้ที่เป็นเนียมัตสองประการพี่น้องใช้อย่างมีประโยชน์คือ 1. สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 2. อะไรครับเวลาว่างแล้วพี่น้องใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์สองอันนี้ถือว่าเป็นเนียมัตอันยิ่งใหญ่แล้วก็ประการต่อมาพี่น้องมีจิตสำนึกอยู่ในตัวเองสร้างจิตสำนึกอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อฉันตายจากโลกดุนยานี้ไปแล้วเนี่ยสองประการเท่านั้นนะที่อัลลอฮ์จะดูเราสองประการเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะตัดสินเราอัลลอฮ์จะมองไปที่หัวใจของเราและอัลลอฮ์จะมองไปที่การงานของเราว่าหัวใจของเรามีความบริสุทธิ์ให้กับอัลลอฮ์ไหมเรามาเรียนศาสนาเรามาเรียนเพื่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเรามาเรียนศาสนาเรามีความตั้งใจแล้วเรายกหัวใจของเราให้กับอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะประทานความดีให้กับเราและประการที่สองก็คือเรานั้นนะมีอามันที่ดีที่จะเก็บสะสมกลับไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะฮ์อัลฮัมดุลิลละห์สองประการนี้พี่น้องพยายามประคับประคองพี่น้องพยายามเก็บสิ่งที่เป็นความบริสุทธิ์ใจเก็บสิ่งที่มันเป็นอามันอิบาดัตต่างๆให้มากที่สุดก่อนที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายวันนี้เรื่องที่อยากจะคุยกับพี่น้องนะครับโดยเวลาอีกประมาณ40นาทีเนี่ยก็อยากจะคุยถึงเรื่องการเสียสละนะครับซึ่งการเสียสละนั้นเป็นเรื่องใหญ่การเสียสละนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานการเสียสละมีแบบอย่างการปฏิบัติของซอฮาบะห์การเสียสละมีการกระทำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นแบบอย่างให้กับเราและเราสามารถที่จะได้นำเอาสิ่งที่นบีทำเอาไว้เนี่ยมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เขาทำไว้เนี่ยพี่น้องนำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราถือว่าการเสียสละนั้นเป็นเรื่องที่สังคมทุกวันนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายการเสียสละมันค่อยๆจางหายลงไปเพราะว่ามันเป็นสังคมแห่งวัตถุนิยมมันเป็นสังคมที่ความเจริญมันเข้ามาเมื่อความเจริญมันเข้ามามันเจริญในทุกๆด้านและด้านต่างๆที่มันเป็นความเจริญที่เข้ามาในสังคมประเทศเราบ้านเมืองของเราเนี่ยมันพยายามทำมันกำลังเป็นตัวทำให้การเสียสละการหยิบยื่นการรู้จักให้เนี่ยมันค่อยๆลดน้อยลงไปพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ผมได้พูดให้พี่น้องเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ขับรถมาจากบ้านเมื่อขับรถมาจากบ้านเนี่ยพี่น้องการเสียสละที่เราเห็นบนท้องถนนเนี่ยเป็นไงครับมันน้อยลงหรือมันมากขึ้นบางคนเนี่ยนะครับเขาจอดติดสี่แยกติดไฟแดงอยู่คนที่มาข้างหลังเนี่ยไม่รู้จักที่จะมีการอะไรครับไม่รู้จักในการที่จะต่อคิวต่อบูธเขาต่อแถวเขาความเห็นแก่ตัวมันเข้ามาในสังคมมนุษย์เนี่ยมาก
คนทุกวันนี้เนี่ยมันเห็นแก่ตัวมากความเสียสละมันจึงน้อยลงเป็นไงครับพี่น้องก็ขับมาใกล้ๆสี่แยกไฟแดงก็ไปจอดๆพอไฟเขียวก็แซงขวาเข้าไปเห็นไหมหรือแม้กระทั่งตอนจะขึ้นสะพานเนี่ยคนที่ใช้รถใช้ถนนเห็นไหมครับพอเวลาเขาขึ้นสะพานเขาก็จะต่อคิวกันขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปแต่ปรากฏว่าคนที่มาข้างหลังเนี่ยแทนที่จะต่อแถวตามไปตามระเบียบของรถข้างหน้าแต่ปรากฏว่าไงครับก็ขับซ้ายมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตบไฟเข้าขวาเข้าตรงคอสะพานสิ่งต่างๆเราเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีมากขึ้นพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเสียสละมันจึงเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำว่าการเห็นแก่ตัวและการแล้งน้ำใจที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้นะครับอิสลามไม่ได้สอนอย่างนี้อิสลามสอนให้เรารู้จักเสียสละอิสลามสอนให้เรารู้จักที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแข่งขันที่เกิดขึ้นในทุกๆด้านพี่น้องบางคนไปขายของตามงานมัสยิดร้านค้าที่ไปจองตามร้านงานมัสยิดร้านบางร้านทะเลาะกันเรื่องอะไรครับเรื่องการจองล็อกเคยได้ยินไหมเขาจองล็อกคนที่เป็นมือเก่าๆก็อาจจะสนิทกับคนที่เป็นคนฝ่ายร้านค้าของมัสยิดสนิทกับคนจัดล็อกร้านค้ากับมัสยิดก็พยายามจะเลือกเอาที่นะครับที่ที่น่าจะขายดีที่สุดทั้งที่ตัวเองลืมไปว่าการค้าขายคนที่จะให้กำไรคนที่จะให้ขายดีคือใครครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราก็ยังมีจิตใจบอกว่าถ้าฉันมาแล้วเนี่ยฉันขออยู่ตรงนี้เลยนะฉันไม่ต้องจับฉลากเหมือนคนอื่นเขาแต่คนอื่นเขามาเขาจับฉลากใช่ไหมจับฉลากจะได้ล็อกตรงไหนก็ต้องเป็นไปตามการจับฉลากใช่ไหมเนี่ยพี่น้องทั้งหลายแม้กระทั่งการจัดงานคนที่มาลงร้านค้าเนี่ยก็จะมีการแข่งขันกันอยากจะได้ล็อกดีๆอยากจะได้ทำเลดีๆในการค้าขายเกิดขึ้นไหมครับเนี่ยเกิดขึ้นพี่น้องครับการรู้สึกแบ่งปันให้กับคนอื่นการรู้สึกหยิบยื่นที่อยากจะให้คนอื่นมันไม่มีแล้วเนี่ยมันเพราะอะไรครับเพราะมันห่างไกลจากคำสอนของอิสลามมันห่างไกลจากการเรียนรู้อัตชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่านบีน่ะเสียสละแค่ไหนห่างไกลจากการเรียนรู้ชีวประวัติของบรรดาซอฮาบะห์ว่าซอฮาบะห์เนี่ยเขาเป็นคนที่เสียสละในเรื่องอิสลามแค่ไหนแต่เราเองเนี่ยเป็นมุสลิมด้วยกันเป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันแต่เรายอมให้กันไม่ได้แม้กระทั่งการมาค้าขายในที่ที่เดียวกันในงานเดียวกันสาเหตุมันเพราะอะไรครับสาเหตุมันเพราะเรื่องเงินมาเรื่องที่หนึ่งเรื่องพี่น้องเรื่องความเป็นอิสลามเอาไว้ทีหลังอย่างนั้นนะครับถ้าหากว่าเรื่องเงินมาก่อนเรื่องความเป็นพี่น้องมาที่หลังที่ไหนๆก็ตามแต่เอาเรื่องเงินมาก่อนเรื่องความเป็นพี่น้องมาที่หลังไปสังเกตดูพี่น้องที่ที่นั่นก็จะมีความขัดแย้งที่ที่นั่นก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งอยู่ด้วยกันไม่ลงตัวกันเพราะอะไรเพราะเอาเรื่องผลประโยชน์เอาเรื่องสิ่งที่เป็นเงินมาเป็นตัวตั้งแต่เรื่องความรักความเป็นพี่น้องการปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานการปฏิบัติตามคำสอนของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปไว้ทีหลังพอเราทำอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราก็เป็นคนที่แล้งน้ำใจเมื่อเราเป็นคนที่แล้งน้ำใจสิ่งที่ตามมาก็คือความโลภความอยากจะได้แม้กระทั่งพี่น้องเราเองที่คานตามกันมาเราก็แบ่งให้ไม่ได้แม้กระทั่งพี่น้องที่คานตามเรามาเราก็ไม่อยากจะช่วยเหลือใช่ไหมครับ
สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วด้วยการทำงานของชัยฏอนมันยิ่งผสมประสานทำให้เราเกิดรอยร้าวระหว่างพี่กับน้องทำให้เราเกิดความรอยร้าวระหว่างคนที่ค้าขายด้วยกันทำให้เกิดความรอยร้าวระหว่างเรากับเพื่อนบ้านข้างๆกันเพราะเราไม่รู้จักเสียสละเราไม่รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรื่องเสียสละเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินผมยกตัวอย่างนะพี่น้องทั้งหลายช่างกล้องเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาเสียสละไหมครับนี่แหละเป็นการเสียสละเรื่องเวลานี่แหละเป็นการเสียสละความสุขส่วนตัวแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปทำอย่างอื่นแต่เขากลับเสียสละเวลาของเขามาตั้งกล้องเพื่อจะอัดเทปแล้วนำเปิดเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตให้พี่น้องไกลๆได้รับรู้ในเรื่องราวของอิสลามเป็นการเสียสละชนิดหนึ่งเสียสละเวลาและเสียสละเงินทองตัวเองมาต้องเติมน้ำมันรถไหมเหมือนกันพี่น้องนี่แหละเป็นการเสียสละคนจัดบรรยายเขาต้องเสียสละต้องเตรียมตัวต้องมีการวางแผนว่าสัปดาห์นี้เขาจะเอาใครมาบรรยายจะเอาใครมาให้ความรู้กับพี่น้องพี่น้องครับการทำงานในเรื่องอิสลามทุกองค์ประกอบถือว่าเป็นเรื่องเสียสละหมดไม่ว่าเขาจะอยู่ในหน้าที่ใดๆก็ตามถือว่าเป็นเรื่องที่เสียสละเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่มาฟังพี่น้องอาจารย์พูดว่าคนช่างกล้องเสียสละคนจัดเสียสละแล้วฉันน่ะมาจากบ้านไม่เสียสละเหรอเสียสละสิฉันน่ะเสียสละอะไรเสียสละเรื่องเวลาฉันให้เวลากับอัลลอฮ์ฉันเสียสละเงินทองนะครับขึ้นรถมาเนี่ยบางคนไม่ได้ขับรถมาก็ต้องขึ้นรถมาคนขับรถมาก็ต้องเติมน้ำมันมาพอมาที่นี่แล้วก็ซื้อข้าวปลาอาหารกินสตังในวันนี้ใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายการเสียสละตรงนี้ที่พี่น้องเสียสละทั้งเรื่องเวลาเสียสละเรื่องส่วนตัวบางคนนี่เดี๋ยวกลับไปนี่งานบ้านยังไม่เสร็จเลยนะเสื้อผ้ายังกองเบ้อเร่อเลยเนี่ยยังไม่ได้ซักเลยเนี่ยเดี๋ยวกลับไปนี่เสื้อผ้าของลูกอีกเสื้อผ้าของสามีอีกเนี่ยต้องกลับไปทำเนี่ยแต่เอาไว้ทีหลังมาเอาเรื่องของอัลลอฮ์ก่อนไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยถามว่าเสียสละไหมเสียสละอย่างมโหฬารเลยพี่น้องงานที่เป็นงานส่วนตัวที่บ้านเอาไว้ทีหลังแต่มาให้กับอัลลอฮ์ก่อนเพราะสัปดาห์หนึ่งมีเพียง1วันเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดสรตะแล้วลบบวกลบคูณหารแล้วอีก6วันเนี่ยเราให้กับดุนยาเยอะแยะให้หมดเลยวันเนี้ยถึงจะมีเสื้อผ้าอยู่ถึงจะมีเรื่องงานบ้านอยู่เดี๋ยวเอาไว้ทีหลังให้กับอัลลอฮ์บ้างถ้าอย่างนี้เนี่ยพี่น้องทั้งหลายจำไว้เลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูท่านอยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจะสอบสวนท่าน2ประการหัวใจและก็การงานของท่านที่ท่านมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นที่เอ่ยมาในวันนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึงเรื่องการเสียสละพี่น้องคนที่เป็นไอดอลของคนในสังคมบ้านเราแล้วเรามองว่าเขาเสียสละที่เราพูดเนี่ยไม่ได้เจาะจงคนที่เป็นมุสลิมนะพูดถึงคนทั่วไปที่เราเห็นตามทีวีถ้ารายการโทรทัศน์ตอนนี้นะเราอาจจะเห็นรายการหนึ่งเจ้าของรายการเขาเสียสละจริงๆรายการของปัญญาปันสุขใช่ไหมโอ้โหเอาคนยากคนจนมาเสร็จแล้วก็มาทำไมก็ให้มาทำความสามารถที่ตัวเองถนัดให้เวลาเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มอบของให้แล้วก็เอาไปตั้งตัวทำมาหากินใช่ไหมนั่นแหละคือเราเห็นอยู่ว่าเขาสละเอาพอเราไปดูในทีวีพอมีน้ำท่วมที่ไหนก็จะมีดาราบางคนที่เป็นที่รู้จักน้ำท่วมที่ไหนไฟไหม้ที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนไปกันเต็มไปหมดเลยเราเห็นใช่ไหมใช่นั่นคือคนทั่วไปที่เราเห็นแต่พี่น้องทั้งหลายมันจะน่าเสียดายที่สุดถ้าหากว่าเรารู้จักแต่บุคคลเหล่านี้รู้จักแต่คุณปัญญานิรันดร์กุล
รู้จักได้ไม่ผิดอะไรพี่น้องถ้าท่านรู้จักบินบรรลือฤทธิ์รู้จักได้ไม่ผิดอะไรแต่มันจะไม่สมกับความเป็นมุสลิมของเราถ้าหากว่ารู้จักแต่คนเหล่านี้แต่คนที่เขาเสียสละนะครับแล้วเขาประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เรากลับไม่รู้จักคนเหล่านี้เลยเนี่ยหรือเรารู้จักเหมือนกันแต่เรารู้จักเพียงผิวเผินไม่รู้จักในรายละเอียดไม่รู้จักในจุดเด่นของเขาที่เขาเสียสละมันเป็นเรื่องที่น่าอัปยศสำหรับชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งอายุป่านนี้แล้วเนี่ยเรายังไม่รู้จักบุคคลสำคัญในอิสลามพี่น้องครับไอดอลของเราถ้าผมจะเอ่ยชื่อต่อไปนี้อัลอัชรอตุอัลมุบัชชะรูนบิลญันนะห์สิบคนที่ได้รับประกาศข่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นคนที่อยู่ในดุนยามีความร่ำรวยแต่ในขณะเดียวกันในโลกอาคิเราะห์เขาได้เข้าสวรรค์อัลลอฮฺไม่สอบสวนเขาเลยเราน่าจะรู้จักคนอย่างนี้เนี่ยมากมากกว่าคนซึ่งที่อยู่ในสังคมทั่วไปพี่น้องครับผมเคยถามเด็กนักเรียนไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่ถามย้อนกลับไปบ้านลองถามลูกนะรู้จักคนสำคัญในอิสลามที่เขาประสบความสำเร็จในดุนยาและอาคิเราะห์บ้างไหมลองถามแบบให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะรู้จักว่าคนคนนี้มันเป็นใครพี่น้องทั้งหลายเราลองถามดูเราลองตั้งคำถามดูหรือถ้าผมตั้งคำถามกับพี่น้องตรงเนี้ยคนสำคัญที่อยู่ในอิสลามที่เขาเสียสละเพื่ออัลลอฮ์และเขาได้เข้าสวรรค์โดยไม่ถูกสอบสวนเลยเนี่ยใครบ้างพี่น้องทั้งหลายฟังศาสนามาหลายปีแล้วก็อาจจะยกมือตอบได้นะหลายคนเนี่ยนะยกตัวอย่างบุคคลที่มีความสำคัญคนที่หนึ่งท่านอบูบักรซิดดีกรอฎิอัลลอฮุอันฮ์ใช่ไหมท่านเสียสละอยู่กับท่านรอซูลท่านปกป้องท่านรอซูลในการดะวะในการเผยแพร่อิสลามและผลงานชิ้นโบแดงของท่านและเป็นตัวอย่างแก่พวกเราที่พวกเราจะต้องนำเอาตัวอย่างแห่งการเสียสละนั้นมาใช้ในสังคมถ้าเรานำมาใช้ในสังคมคำว่าการแล้งน้ำใจในหมู่มุสลิมจะหมดไปคำว่าตรณีคำว่าละโมบมันจะหมดไปนั่นก็คือผลงานของการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ท่านนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ในการออกสงครามหนึ่งบอกว่าไงครับขอให้บรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายร่วมกันบริจาคเพื่อสงครามนี้ปรากฏว่าคนที่นำทรัพย์สินมาให้หลายคนพี่น้องท่านอุมาร์อิบนุลคอตอบนำทรัพย์สินมาให้สละทรัพย์ของท่านครึ่งหนึ่งให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีถามท่านอุมัรว่าท่านอุมัรท่านเหลืออะไรให้ครอบครัวของท่านบ้างท่านอุมัรตอบว่าฉันเหลืออีกครึ่งหนึ่งจากทรัพย์ให้กับครอบครัวของฉันใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ได้รับประกาศข่าวดีเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาทำผลงานในเรื่องของการบริจาคไว้ให้ท่านอุมัรอิบนุลคอตอบกลางคืนท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนท่านทำตามแบบอย่างของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านดูแบบอย่างของคอลิฟะห์ท่านที่หนึ่งก็คือท่านอบูบักรซิดดีกท่านออกตรวจเดินยามค่ำคืนในนครมะดีนะห์อะไรก็ตามแต่ที่คนในนครมะดีนะห์เดือดร้อนท่านอุมัรกลับไปหลับไปนอนไม่ได้พี่น้องท่านต้องช่วยเหลือด้วยการมาดูแลว่าเขาขาดตกบกพร่องในเรื่องอะไรนี่คืองานของท่านอุมัรอิบนุลคอตอบผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องเคยฟังมาแล้วท่านอบูบักรซิดดีกนำเอาทรัพย์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวท่านมาสละให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบริจาคนบีถามว่าอบูบักเหลืออะไรให้กับครอบครัวบ้างอบูบักตอบบอกว่าฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลให้กับอัลลอฮ์และรอซูลฉันไม่เหลืออะไรให้กับครอบครัวของฉันเลยฉันเหลืออัลลอฮ์และรอซูลให้กับครอบครัวของฉัน
พี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่สองคนที่เรารู้จักแต่ผมจะหยิบอีกคนนึงมาให้พี่น้องรู้จักคือท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟเนี่ยเป็นคนหนึ่งในสิบคนที่ได้รับประกาศข่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์พี่น้องฟังเรื่องของอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟและพิจารณาดูพยายามใคร่ควรดูว่าวันนี้พฤติกรรมของเราเนี่ยมีใครบ้างไหมในสังคมของเราที่มีหัวจิตหัวใจได้อย่างท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟพี่น้องครับซอฮาบะห์หลายคนรู้ว่าอับดุลรอห์มานอิบนีอาฟเนี่ยตอนอยู่ที่นครมักกะฮ์เนี่ยเป็นคนร่ำรวยร่ำรวยอย่างมากเลยแต่ปรากฏว่าเมื่อท่านอพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์เสร็จแล้วนบีให้เป็นพี่น้องกับท่านซาอิบนีรอบีอะเป็นพี่น้องกันท่านซาอิบนีรอบีอะบอกฉันมีภรรยาอยู่4คนเลือกเอาเลยจะเอาคนไหนเดี๋ยวฉันยาให้อับดุลรอห์มานอิบนีอะบอกฉันไม่ต้องการฉันมีสัตว์จำนวนมากฉันจะแบ่งให้ท่านครึ่งนึงอับดุลรอห์มานอิบนีอะฟังดังนั้นบอกว่าฉันไม่ต้องการฉันมีทรัพย์สินเงินทองมากมายฉันจะแบ่งให้ท่านครึ่งนึงเพราะท่านซะอิบนุรอบีอะห์เป็นคนรวยในขณะนั้นของชาวอันซอรที่อยู่ในนครมะดีนะห์ปรากฏว่าอับดุลรอห์มานถามว่าตลาดอยู่ไหนต้องการแค่นี้พี่น้องเขาจะแบ่งให้แต่ไม่เอาคำถามก็คือว่าถ้ามีคนจะแบ่งให้เราทุกวันเนี่ยถ้ามีคนรวยมาแบ่งให้ท่านเอาไหมท่านเอาไหมครับตอบด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์นะตอบด้วยหัวใจบริสุทธิ์นะท่านไม่เอานะท่านอย่าลงทะเบียนคนละครึ่งนะอย่าลงนะเพราะท่านบอกไม่เอาไงแต่นี่เห็นเดี๋ยวลงกันเดี๋ยวลงกันใช่ไหมก็แสดงว่าอยากได้ไหมนะก็อยากได้มันเป็นสิทธิ์ที่เขาให้เราอะในเมื่อมันเป็นสิทธิ์ที่เขาให้เราเราก็อยากจะได้เราก็จะได้ลงแต่อับดุลรอห์มานอิบนีอาฟนี่ท่านไม่ได้อยากจะได้ของพี่น้องซึ่งที่เป็นของฮาลาลถ้าจะเอาพี่น้องทั้งหลายครับสุดท้ายอับดุลรอห์มานค้าขายจนกระทั่งร่ำรวยผมเล่าสรุปว่าซอฮาบะห์ถามอับดุลรอห์มานว่าอับดุลรอห์มานเอ๋ยท่านค้าขายยังไงจนกระทั่งท่านร่ำรวยอับดุลรอห์มานตอบว่าฉันทำสองประการต่อไปนี้ฉันทำสองประการต่อไปนี้อัลลอฮ์ถึงประทานริสกีและความมั่งมีให้กับฉันประการที่หนึ่งฉันจะค้าขายอะไรก็ตามแต่ฉันจะค้าขายอะไรก็ตามแต่ฉันจะบอกตำหนิของสินค้าที่ฉันค้าขายทุกประการพี่น้องทั้งหลายขายใครอย่าโกหกเป็นช่างเข้าไหมลองบอกซิว่าเป็นช่างยนต์เนี่ยเข้าไหมเป็นช่างแอร์เข้าไหมอย่าโกหกพี่น้องครับไม่ใช่เอารถมาทิ้งพอลูกค้าเอารถมาทิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปสร้างความมั่นใจกับลูกค้าว่าเดี๋ยวฉันเปลี่ยนอะไหล่แท้ให้เลยทุกอย่างคอมแอร์เดี๋ยวฉันเปลี่ยนของแท้ให้ทุกอย่างเลยปรากฏว่าพอเวลาลูกค้ามารับลูกค้าก็รับไปโดยที่ไม่รู้ว่าคนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์ต่อคนที่เป็นเจ้าของรถใส่ของอะไหล่เทียมให้พี่น้องครับนี่เป็นการโกหกชนิดหนึ่งเป็นการโกหกชนิดหนึ่งไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามแต่ใครก็ตามแต่ที่นะไม่บอกจุดที่มันเป็นของตำหนิที่เรานำให้กับเขาเนี่ยการค้าของท่านจะไม่ได้รับบารอกัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นอับดุลรอห์มานนี่จะไม่ปิดบังสิ่งที่เป็นตำหนิใดๆเลยของสินค้านั้นพี่น้องจำตรงนี้แล้วก็นำไปใช้แปลว่าอย่าโกหกต้องบอกให้หมดนะครับในสิ่งที่เราค้าขายในสิ่งที่เราทำธุรกิจอัลลอฮ์จะให้ความมั่งมีความจำเริญแก่ท่านเหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้กับท่านอับดุลรอห์มานอิบนีอัลฟ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประการเนี่ยทำได้ไหมครับประการนี้ทำได้ไม่ยากเลยแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจเราสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นเราให้เราชอบโกหกให้เราชอบอยากจะได้ผลประโยชน์ในดุนยามากก็คือชัยฏอนมันบอกเอาตังค์ไว้ก่อนเอากำไรไว้ก่อนโกหกไปเยอะๆไม่เป็นไรหรอกชัยฏอนมันพยายามทำลายเราทุกวิถีทางอัลลอฮ์ตะอาลาถึงบอกในอัลกุรอานไงมันจะอยู่ทางขวาอยู่ทางซ้ายวะอันชะมาอิลิฮิมนะวะอันไอมานิฮิมวะอันชะมาอิลิฮิมวะลาตะจิดุอักษะรุฮุมชากิรินมุฮัมมัด
จ้าจะไม่พบว่าคนส่วนมากของบ่าวของอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ขอบคุณอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะชัยฏอนมันพยายามทำให้เราทรยศต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องจำไว้นะทำอาชีพอะไรก็ตามแต่อย่าเป็นบุคคลที่โกหกปิดบังตำหนิในสินค้าที่เรากำลังค้าขายข้อที่สองถ้าทำแล้วจะรวยเหมือนอับดุรห์มานอิบนีเอาทำเรื่องอะไรครับอับดุรห์มานอิบนีเอานะครับข้อที่สองนี่ก็คือไม่โกหกในสินค้าข้อที่สองเมื่อฉันค้าขายอะไรก็ตามแต่เมื่อได้กำไรมาเมื่อได้กำไรมาจากการค้าขายข้อที่สองทำไหวหรือเปล่าพี่น้องดูนะท่านจะแบ่งกำไรเป็นสองส่วนท่านจะแบ่งเอากำไรครึ่งหนึ่งบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งเลยนะหมายความว่าเมื่อค้าขายแล้วเรามาคิดบัญชีแล้วเราเห็นกำไรแล้วตัวเลขกลมๆยกตัวอย่างเช่นเราคิดบัญชีแล้วจากการทำธุรกิจของเราเสร็จแล้วกำไรที่เราคิดออกมาแล้วเราได้ 50,000 บาทได้ 50,000 บาทนะอับดุลรอมานแบ่ง 50,000 บาทเป็น2กองกองที่1มอบให้อัลลอฮ์หมดเลย 25,000 บาทให้กับอัลลอฮ์แปลว่ากำไรครึ่งหนึ่งของอับดุลรอมานที่ค้าขายมาให้กับอัลลอฮ์ไม่ได้กลัวการขาดทุนไม่ได้กลัวการเจ๊งไม่ได้กลัวว่าเงินมันจะขาดหายมันจะหมดไปอับดุลรอมานไม่กลัวเพราะท่านเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครึ่งหนึ่งอีก 25,000 บาทท่านนำมาบริหารกิจการของท่านและนำมาบริหารลูกน้องของท่านและนำมาใช้จ่ายในครอบครัวเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายข้อนี้ไหวไหมคนที่เป็นแม่ค้าทั้งหลายไหวไหมคนที่เป็นทางคนทำธุรกิจไหวไหมถ้าไม่ไหวถ้าทำได้อัลฮัมดุลิลละห์แบ่งกำไรเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่อับดุรมานทำอย่างนี้ส่วนที่สองให้กับใครครับให้กับครอบครัวตัวเองให้กับลูกน้องตัวเองให้กับกิจการของตัวเองนำมาเป็นต้นทุนในการบริหารครั้งต่อไปพี่น้องครับลองหาคนอย่างนี้ในสังคมของเราหน่อยสิพี่น้องช่วยหาหน่อยถ้าใครก็ตามแต่ที่ทำอย่างนี้ให้กับอัลลอฮ์ครึ่งหนึ่งไอ้ 25,000 บาทที่ให้กับอัลลอฮ์ให้กับอัลลอฮ์ช่วยครูสอนศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์สอนได้สอนอัลกุรอานไปให้โรงเรียนสอนอัลกุรอาน 25,000 โรงเรียนสอนอัลกุรอานก็ไปจ่ายกับครูสอนกุรอานจ่ายค่าน้ำค่าไฟบริหารกิจการสังคมเราจะน้อยลงคนยากคนจนสังคมเราก็จะเกิดการรักใคร่และสมัครสมานสามัคคีกันเนื่องจากคนรวยช่วยเหลือคนจนมีแต่การรู้จักเสียสละนี่เป็นตัวอย่างของท่านอับดุรห์มานอิบนีเอาพี่น้องครับนี่คือบุคคลที่ได้รับการประกาศข่าวดีได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องการเสียสละการบริจาคถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อสังคมของเราวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าจัดงานแล้วที่นี่จัดงานแล้วไม่มีใครบริจาคเลยหรือมีเหมือนกันแต่มันไม่สมกับจำนวนของคนที่มาเลยเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ว่าสังคมของเราเนี่ยกำลังมีแต่คนที่ตระหนี่ขี้เหนียวไม่ยอมเสียสละใช้จ่ายในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับดูยังไงอ่ะดูจากมาตรวัดว่าสมมติปีที่แล้วบริจาค 100,000 บาทใช่ไหม 100,000 บาทพอมาปีนี้มีการจัดงานอีกพอมาแกะตัวเลขดูยอดบริจาคลนจาก 100,000 บาทเหลือ 50,000 บาทมี2ปัจจัย2สาเหตุด้วยกัน1อาจจะเป็นเพราะพิษโควิดที่ทำให้คนตกงานเยอะที่ทำให้คนค้าขายได้น้อยลงและอาจจะไม่ค่อยที่จะบริจาคเท่าไหร่เป็นไปได้ข้อ2เมื่อข้อ2อาจจะเกิดจากการที่วิเคราะห์ได้ว่าคนเนี่ยนะที่มาในงานนั้นรู้จักเสียสละในการบริจาคน้อยลงอาจจะมีความตระหนี่มีความหวงทรัพย์เนี่ยมากขึ้น
มันอาจจะคิดได้ในสองมุมนี้นะครับเป็นสองมุมใหญ่ๆแต่เราก็ไม่ได้โทษคนหนึ่งคนใดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างตรงนี้เนี่ยที่เล่าให้พี่น้องฟังทั้งหลายเป็นบุคคลสำคัญที่อยู่ในสังคมมุสลิมในอดีตแล้วเขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อับดุลรอห์มานอิบนุเอาบอกฉันเดินไปที่มะดีนะห์ตรงไหนก็ตามแต่ฉันเปิดหินขึ้นมายกหินขึ้นมาใต้หินนั้นมันจะมีแต่เงินมีแต่ทองเท่านั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่าท่านเนี่ยนะอยู่ที่มะดีนะห์ตรงไหนก็แล้วแต่ท่านสามารถที่จะทําให้งอกเงยขึ้นมาซึ่งการค้าขายการทําธุรกิจไปมุมไหนของมะดีนะห์ก็ตามแต่ท่านจะได้รับริสกีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่นะเป็นซุบฮานัลลอฮ์เป็นพระมหาบริสุทธิ์ของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประทานเนียมัตที่ดีงามให้กับอับดุลรหมานและเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสังคมมุสลิมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นคำว่าเสียสละเนี่ยในภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าอัลอีซารุแปลว่าการเสียสละนักวิชาการขอให้คำนะครับอธิบายคำว่าเสียสละว่าตักดีมุลอินซานิกอยรอฮูอาลานับซีฮีการหยิบยื่นให้กับคนอื่นการเสียสละให้กับคนอื่นฟีมาหัวฟีฮาจัตินอิไลฮีทั้งที่ตัวเองเนี่ยยังมีความต้องการที่จะใช้สิ่งนั้นอยู่ทั้งที่ตัวเองยังมีความต้องการใช้เงินอยู่แต่เราก็ยังหยิบเงินให้กับคนอื่นทั้งที่เรามีความต้องการในสิ่งที่เราจะให้กับคนอื่นอยู่ยังอยากได้มันอยู่ยังใช้ประโยชน์กับมันอยู่แต่เราก็สละให้กับคนอื่นนี่แหละคือคำนิยามของคำว่าเสียสละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาเสียสละเพราะอะไรอิบติกออาซาวาบิลอาคิเราะห์เพราะต้องการที่จะแสวงหาผลบุญจากโลกอาคีรอนพี่น้องครับเสียสละสิ่งที่ตัวเองยังมีความจำเป็นต้องใช้อยู่เพื่อแสวงหาผลบุญในโลกอาคีรอนนี่เป็นเรื่องที่เราต้องส่งเสริมกันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆพี่น้องพูดอย่างนี้อาจารย์เรื่องเสียสละหมายถึงในเรื่องของการบริจาคอย่างเดียวหรือพี่น้องครับอย่าไปมองในแง่นี้แง่เดียวครับเพราะการเสียสละการหยิบยื่นให้กับคนอื่นนั้นเนี่ยนะครับการหยิบยื่นให้กับคนอื่นนั้นไม่ใช่เรื่องเฉพาะเสียสละทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวอะไรครับที่จะหยิบยื่นให้กับคนอื่นได้หนึ่งเสียสละนะครับหยิบยื่นในเรื่องของอาหารการกินพี่น้องดูนะครับคนข้างบ้านญาติใกล้ชิดบางคนเขามีลูกเยอะแต่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเรานะบางวันเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีกินเหมือนกับเราแต่เราทำแกงหม้อใหญ่เมื่อเราทำแกงหม้อใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราต้องการให้ความรักมันเกิดขึ้นในระหว่างเรากับญาติของเราทำไงครับก็หยิบยื่นตักแกงสักถ้วยนึงได้ไหมเสร็จแล้วก็เสียสละเอาแกงเนี่ยไปบริจาคเอาไปให้กับใครครับญาติพี่น้องของเราที่อยู่ข้างบ้านหรือบางคนบอกฉันไม่ได้ทำแกงไม่ได้ทำแกงเลยเดี๋ยวนี้แกงแกะเองเดียวแกงถุงอย่างเดียวไปตลาดนัดก็ซื้อแต่แกงแกะแกงถุงก็ไม่เป็นไรนี่พี่น้องตังมีเยอะใช่ไหมอ้าวตังมันนี้มันมีเยอะไอ้บังให้มาเยอะซื้อแกงของเราเข้าบ้านสองถุงเอ๊นึกในใจแวบขึ้นมาซื้อไปฝากไอ้มาข้างบ้านมันหน่อยนะไปฝากอะไรก็ซื้อแบบเดียวกันเลยเพิ่มจาก2กลายเป็น4 2ถุงเอาไว้บ้านเราอีก2ถุงเอาไปให้ข้างบ้านพี่น้องครับถ้าทำอย่างนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำทุกวันนะทำตามกำลังความสามารถที่เรามีอยู่นี่คือการหยิบยื่นที่ดีที่สุดด้านอาหารพี่น้องครับมีครั้งหนึ่งผมจะเล่าให้พี่น้องฟังมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาหาท่านนบีเสร็จแล้วมาขออาหารนบีกินหิวมาเลยพี่น้องเขาเป็นคนยากคนจนหิวมาเสร็จเรียบร้อยในขณะนั้นที่นบีอยู่เนี่ยที่เขามาหาเนี่ยนบีกำลังอยู่ในมัสยิดเสร็จแล้วนบีได้รับการบอกการขอจากชายคนนั้นนบี
ก็รีบกลับบ้านพี่น้องครับถ้าใครมากวนใจเรากำลังอยู่ในมัสยิดเนี่ยบอกจะมาขออาหารเนี่ยเราจะทำอย่างนบีไหมข้อที่หนึ่งเลยนบีรีบกลับบ้านกลับบ้านเลยครับกลับไปแล้วไปหาภรรยาคนหนึ่งจากบรรดาภรรยาของท่านนบีถามว่าที่บ้านเนี่ยมีอะไรเหลือบ้างไหมที่เป็นอาหารเนี่ยที่เป็นอาหารที่เราจะใช้กินกันมีบ้างไหมเสร็จแล้วภรรยาบอกว่าไงไม่มีเลยยารอซูลุลลอฮ์มีแต่น้ำอย่างเดียวเสร็จแล้วนบีก็ออกมาไม่รู้จะทำยังไงก็เลยประกาศบอกคนในนครมาดีนะบอกคนในนครมาดีนะว่าใครบ้างต้องการที่จะรับผู้ชายคนนี้ไปเป็นแขกแล้วก็ให้อาหารกับเขาในการเป็นแขกมื้อนี้ใครที่ทำอย่างนี้อัลลอฮ์จะให้ความเมตตากับเขาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ความเมตตากับคนคนนั้นใครบ้างอยากจะรับผู้ชายคนจนคนนี้ไปเป็นแขกปรากฏว่าชาวอันซอรก็ยกมือบอกว่าฉันจะรับผู้ชายคนนี้ไปเป็นแขกเองเพราะอะไรครับเพราะเขาอยากได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์เสร็จแล้วพี่น้องดูให้ดีนะที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นความที่ถ้าหากว่าเป็นคนในสังคมของเราทุกวันเนี่ยมันคงไม่มีหรอกหายากแต่มันควรจะมีเขาทำยังไงพอกลับไปปุ๊บเขาก็พาแขกคนนี้ไปที่บ้านเสร็จแล้วเขาก็เข้าไปหาภรรยาของเขาว่าภรรยาไปพูดกับภรรยาว่าวันนี้เรามีอาหารอะไรบ้างไหมเพราะว่าฉันพาแขกมาคนหนึ่งเพื่อที่จะให้แขกคนนี้ได้กินอาหารแขกคนนี้เนี่ยเป็นแขกที่รอซูลเนี่ยบอกว่าถ้าใครอยากจะได้ความเมตตาจากอัลลอฮ์แล้วเนี่ยให้พาแขกคนนี้มาเลี้ยงอาหารปรากฏว่าภรรยาตอบว่าไงครับภรรยาตอบบอกว่าโอ้สามีจ๋าวันนี้เนี่ยอาหารที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นอาหารสำหรับลูกๆของเรา3คนมันไม่มีอาหารเพียงพอที่จะต้อนรับแขกคนหนึ่งคนใดรู้ไหมครับสามีพูดยังไงสามีบอกกับภรรยาบอกว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้นะเธอช่วยเข้าไปกล่อมลูกให้หลับให้หมดลูกเนี่ยอยู่ในสภาพที่หิวอยากจะกินอาหารเนี่ยนะแต่แขกของอัลลอฮ์แขกที่กำลังมานี่สำคัญกว่าช่วยไปกล่อมลูกให้หลับให้หมดภรรยาก็ต่ออัตต่อสามีเข้าไปกล่อมลูกจนกระทั่งลูกเนี่ยหลับไปหิวนอนแบบหิวเนี่ยจนกระทั่งรุ่งเช้าแล้วก็แขกคนนั้นก็ได้กินอาหารมื้อนั้นอย่างอิ่มหนำสำราญพี่น้องครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยที่เป็นชาวอันซอรก็กลับมาหาท่านนบีก็มาเล่าให้ท่านนบีฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์จะทรงประทานความจำเริญอัลลอฮ์จะทรงประทานความเมตตาให้กับท่านเพราะเนื่องจากท่านเมตตาคนที่เป็นแขกคนนี้พี่น้องครับเห็นไหมครับว่าเขาเอาลูกของเขาสำคัญกว่าแขกคนนี้หรือเขาเอาแขกคนนี้สำคัญกว่าลูกเห็นไหมใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างของซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เขาเสียสละให้นะครับโดยการเอาอาหารของลูกที่ลูกจะกินในคืนนั้นเนี่ยให้กับคนอื่นหยิบยื่นให้กับคนอื่นก่อนที่จะหยิบยื่นให้กับครอบครัวตัวเองอย่างนี้เนี่ยควรจะมีไหมครับในสังคมของเราอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความสำคัญแล้วก็มีตัวอย่างการกระทำจากท่านรอซูลมีตัวอย่างจากบรรดาซอฮาบะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราควรที่จะปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างแท้จริงอีกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับนะอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างของท่านฮุซัยฟะห์อัลอาดาวีนะครั้งหนึ่งเนี่ยมีสงครามยัรมุกเกิดขึ้นเสร็จแล้วเมื่อสงครามเนี่ยในขณะที่สงครามเนี่ยใกล้จะจบลงแล้วท่านฮุซัยฟะห์อัลอาดาวีก็เตรียมน้ำแล้วก็ต้องการไปหาญาติของตัวเองที่อยู่ในสมรภูมินั้นปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในสมรภูมินั้นก็เจอแต่คนบาดเจ็บสาหัสบรรดาซอฮาบะห์ที่เข้าไปร่วมรบในสงครามยัรมุกก็เกิดการบาดเจ็บอะไรแต่ท่านฮุซัยฟะห์เนี่ยเขามีจุดประสงค์ว่าเขาเตรียมน้ำไว้จำนวนหนึ่งเขาต้องการที่จะไปหาญาติลูกพี่ลูกน้องกับเขาคนนี้ที่เข้าร่วมรบในสงครามยัรมุกและจะเอาน้ำเนี่ยให้กับนะให้กับญาติของเขาได้ดื่มกิน
ปรากฏว่าอัลลอฮ์ให้เจอพอเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็บอกกับญาติบอกว่าเนี่ยฉันเนี่ยต้องการจะนำน้ำมาให้ท่านนะญาติคนนั้นก็พยักหน้าว่าฉันเนี่ยหิวน้ำในขณะที่กำลังประคองนะครับกำลังประคองญาติลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเอาน้ำให้เนี่ยปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าได้ยินเสียงร้องข้างๆได้ยินเสียงร้องข้างๆซึ่งเป็นซอฮาบะห์ที่ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันญาติลูกพี่ลูกน้องของท่านอุซัยฟะห์ก็เลยสะกิดบอกอุซัยฟะห์ว่าเอาน้ำที่จะให้ฉันดื่มเนี่ยไปให้เขาก่อนตัวเองน่ะหิวนะตัวเองกระหายน้ำตัวเองได้รับบาดเจ็บแต่บอกว่าไงให้เอาน้ำเนี่ยไปให้คนข้างๆก่อนพอเอาน้ำไปให้คนข้างๆเสร็จก็ปรากฏว่าพอเดินไปก็ไปพบกับผู้ชายคนนั้นเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งชื่อว่าท่านฮิชามอิบนุอาสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอาน้ำเนี่ยให้ท่านฮิชามอิบนุอาสกินเสร็จแล้วในขณะที่จะเอาน้ำให้กับท่านฮิชามอิบนุอาสได้ดื่มเนี่ยปรากฏว่าได้ยินเสียงข้างๆโอยเจ็บคือได้รับการบาดเจ็บจากการต่อสู้ในสงครามภูมิยัตมุกปรากฏว่าท่านฮุซัยฟะห์อัลอะดาวีก็เดินไปพอเดินไปปรากฏว่าพอไปถึงเสียงตรงนั้นซอฮาบะห์คนนั้นสิ้นลมหายใจไปแล้วไปถึงตายแล้วยังไม่ทันเอาน้ำจะให้ดื่มเลยตายแล้วเสร็จแล้วท่านก็เดินย้อนกลับมาจะเอาน้ำให้กับท่านฮิชามอิบนุอาสได้ดื่มกินคนที่สองปรากฏพอมาถึงท่านฮิชามอิบนุอาสเสียชีวิตไปแล้วพอย้อนกลับไปหาคนแรกอีกที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านที่จะเอาน้ำมาให้ตั้งแต่คนแรกเลยปรากฏว่าเสียชีวิตไปแล้วทั้งสามคนเสียชีวิตในสงครามภูมิของศาสนาในฟีซาบิลิลละพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมว่าสามเหตุการณ์เนี่ยกับซอฮาบะห์สามคนเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเสียสละตัวเองเนี่ยเมื่อน้ำมาถึงจอจะได้ดื่มแล้วเนี่ยกระหายได้รับบาดเจ็บเนี่ยเมื่อตัวเองเห็นเพื่อนซอฮาบะห์ด้วยกันที่ได้รับการทรมานบอกว่าไงฉันยังไม่ดื่มเอาไปให้เขาดื่มก่อนพอไปให้อีกคนจะดื่มพอได้ยินเสียงอีกก็ไปอีกยังไม่ทันได้ดื่มสามคนสรุปความว่าไม่ได้ดื่มน้ำจากท่านอูไซฟาลาดวีพี่น้องทั้งหลายถามว่าเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีไหมที่เขาจะหยิบยื่นให้กันและกันในสังคมแม้ว่าตัวเองเนี่ยกำลังอยู่ในวิกฤตกำลังจะตายเนี่ยพี่น้องกำลังอยู่ในวิกฤตกำลังจะตายแต่เขากลับให้เราเนี่ยกลับให้ซอฮาบะห์คนที่จะมาช่วยเหลือไปช่วยเหลือคนอื่นก่อนเอาน้ำไปให้คนอื่นก่อนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้คนอื่นเขารอดเห็นไหมตัวเองก็จะตายอยู่แล้วพี่น้องครับการแบ่งปันการเสียสละเป็นตัวอย่างอันสุดยอดที่มีอยู่ในสังคมมุสลิมเมื่อ1400กว่าปีมาแล้ว1445ปีมาแล้วมันมีแล้วมันทำให้สังคมมุสลิมมีความสุขสังคมมุสลิมไม่มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันในยุคนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเอื้อเฟื้อกันเขาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับให้กันและกันและการให้กันและกันตรงนี้เองเนี่ยจะทำให้สังคมของเรานั้นมีความเป็นปึกแผ่นนี่คือการเสียสละในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องน้ำที่ซอฮาบะห์ทำให้อยู่พี่น้องมีไฟไหม้ตัวอย่างเนี่ยที่ไหนครับที่แถวนวลน้อยเนี่ยวันนั้นมีไฟไหม้อยู่จำได้ไหมพี่น้องเราหรือตะก่อนมีไฟไหม้อยู่ตรงแถวบ้านเนี่ยตรงไหนตรงสวนหมากเนี่ยมีบ้านพี่น้องเราไฟไหม้นานมาแล้วหลายปีมาแล้วพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์จากสิ่งที่เราเห็นก็คือพี่น้องของเราเนี่ยมีหัวใจเต็มเปี่ยมในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องซิมของเราบริจาคทั้งอาหารบริจาคทั้งเครื่องนุ่งห่มนะครับบริจาคทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติแล้วก็บางคนบริจาคแรงมาช่วยในการต่อเติมทำบ้านให้กับบ้านที่ประสบนะครับวาตภัยเมื่อเกิดขึ้นบ้านครูสอนอัลกุรอานไฟไหม้เขาไปช่วยกันทำเขาระดมออกทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องใดก็ตามแต่เพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายสละทรัพย์ตรงนั้นเนี่ยนำมาช่วยพี่น้องมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องทั้งหลาย
จำให้ดีนะพี่น้องจะสละอะไรก็ตามแต่อัลลอฮ์จะทดแทนให้วะมาอังฟักตุมมินชัยอินฟะฮุวะยุคลิฟุวะฮุวะค็อยรุรอซิกีนและสิ่งใดก็ตามแต่ที่พวกเจ้าบริจาคไปนั้นพระองค์อัลลอฮ์นั้นจะทดแทนมันและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีเลิศนะครับเป็นผู้ที่ดีเลิศแห่งบรรดาผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเราทั้งหลายอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานริสกีที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นต่อไปนี้พี่น้องครับเราต้องพยายามที่จะช่วยกันปลูกจิตสำนึกนะครับในการที่จะให้สังคมของเรามีจิตสำนึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ประทานให้แก่เราทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินของเราที่ได้รับประทานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นที่อัลลอฮ์ประทานให้เรานั้นเราต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นเท่าที่เรามีความสามารถสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานเนี่ยมัดให้กับเราคือสุขภาพร่างกายนั้นเราต้องแบ่งปันให้กับอัลลอฮ์ด้วยการมาฟังศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยการหาเวลาไปเรียนรู้เรื่องศาสนาของอัลลอฮ์นี่เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราสิ่งที่เป็นเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ประทานความรู้ให้กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องสละด้วยการไปสอนกับคนอื่นนำความรู้ไปยังประโยชน์ให้กับพี่น้องมุสลิมของเราพี่น้องครับพี่น้องของเราก็จะได้มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาถ้ามีการเสียสละในส่วนตรงนี้ได้แล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลละนะครับสังคมมุสลิมของเราก็จะเป็นสังคมที่แข็งแรงสังคมมุสลิมของเราก็จะเป็นสังคมที่มีความรักซึ่งกันและกันเพราะให้การช่วยเหลือกันและกันอยู่ตลอดเวลาเราอย่าให้การช่วยเหลือกันและกันนั้นมันต้องห่างหายไปเรากับญาติเรากับครูบาอาจารย์ของเรากับคนรู้จักของเราพี่น้องครับเราจะต้องหยิบยื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับเขาแล้วอัลลอฮ์ก็จะหยิบยื่นให้กับท่านถ้าวันไหนท่านไม่หยิบยื่นให้กับคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะไม่หยิบยื่นสิ่งที่ดีงามที่เรียกว่าเป็นริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้กับชีวิตของท่านนะครับก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องเอาไว้นะครับให้เป็นข้อคิดแล้วก็อะไรที่นำไปปรับได้ก็นำไปปรับใช้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์